ส่วนเรื่องของทรโขงเขาบอกทรโขงรัฐบาลนะก็คือเรื่องของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าทางคุณธนกรวังบุญคงชนะเนี่ยก็ยื่นใบลาออกตั้งแต่เย็นวันที่17นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ทางคุณธนกรเนี่ยก็ไปเหมือนกับล่ำลาท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนี่คือภาพนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะด้วยตัวเองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกมาแล้วก็มาทักทายล่ำลาสื่อมวลชนนะนี่ก็คือเป็นภาพที่เราได้เห็นนะคะในส่วนของเมื่อวานนี้